นี้คือไทยรัฐพาดหัวไทยรัฐก็เต็มที่เรื่องนี้ช่วยจัดหนักให้นะฮะผวาแดงฮัตคอโขนอาวุธสวมรอยม้อปวนครับอันนี้อ้างอิงคุณศรีวราฮะคือไทยรัฐเนี่ยจะมีไทยรัฐเนี่ยเขาจะไม่เป๋ไปมากถ้ามีคนอ้างอิงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ้างอิงแค่แหล่งข่าวเนี่ยเราจะเจอไทยโพสต์เจอแนวหน้าเจอคมชัดหลังเป็นคมชัดลึกได้พูดถึงคมชัดลึกมาละเต็มที่เลยนะฮะศรีวราเผยแดงฮาร์ดคอร์ขนอาวุธหนักป่วน4ปีคสช.คุมเข้มทำเนียบเตือนห้ามเข้าระยะ50เมตรตำรวจ3ถึง20กองร้อยรับมือนะฮะโหนี่คืออุณหภูมิอย่างนี้ยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่ารัฐบาลนี้มีความสำคัญในการรักษาบนหนังสือพิมพ์นี้ยังมีการพูดถึงแหล่งข่าวนะครับบนเว็บไซต์นี่แรงกว่านี้อีกนะสำหรับคนชับลึกให้ดูนี่ฮะปูดแดงฮาร์ดคอร์เดลี่ยังใช้คำว่าปูดอยู่ฮะคำว่าปูดเนี่ยคือไม่มีความน่าเชื่อถือหรือมีใช่ไม่มีความน่าเชื่อถือนี่เขาการที่หนังสือพิมพ์ผมอธิบายเรื่องวารสารศาสตร์นิดนึงไงครับการที่หนังสือพิมพ์ใช้คำว่าปูดเนี่ยเป็นการด่าพลเอกศิวรานะใช่จริงเหรออ่าใช่ก็คือใช้มุกเดิมมาใช้ใช่ฮะคำว่าปูดคือคนที่ให้ข้อมูลคือไม่แต่ว่าท่านศิวราจะไม่ได้มั่วไงท่านอาจจะมีข้อได้จริงที่ไปด่าคุณศิวราเฉยเลยท่านก็อาจจะมีข้อเท็จจริงมั้งใครจะไปรู้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกทีเวลามีอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จับระบงระเบิดได้สรุปเขาก็ไปจับได้ที่หนึ่งใช่ไหมไประเบิดคว้างอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีบ้างแหละเดี๋ยวก็จะต้องมีใครก็ไม่รู้อ่ะมาปาระเบิดแล้วก็เชื่อมโยงไปไม่ได้แล้วก็ค่อยๆปล่อยตัวกันเงียบๆอะไรเงี้ยปลุกผีให้ครบปลุกให้ครบฮะปลุกผีให้ครบหวังซ้ำรอย2553ข่าวพบแผนยั่วยุปลุกปั่นโรมลั่นบุกทำเนียบแน่ทางโรมเขาก็ออกมาบอกว่าไม่ได้บุกทำเนียบนะฮะเขาแค่จะไปประท้วงแถวทำเนียบเท่านั้นเองถ้าใครได้ประโยชน์ก็มายืนยันถ้ามันมีเนี่ยใครได้ประโยชน์ถามแค่นี้แหละใครจะสามารถอยู่ในอำนาจต่อไปได้โดยใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างว่าไม่สงบเรียบร้อยใช่แล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเสียมากกว่าได้ถ้ามีเกมอะไรนั้นจริงๆคุณโรมประกาศชัดเจนอยู่แล้วใครนักวิเคราะห์ไหนหรือคนเสื้อแดงที่ไปร่วมชุมนุมกับคุณโรมเนี่ยนะก็ไม่เชื่อว่าวันนั้นจะมีการยึดทำเนียบคราวนี้ไปที่คนให้ข้อมูลดีกว่านั่นคือท่านศิวราท่านศิวราวาศิวรารังสิตพรหมนกุลครับรองผบ.ตร.เนี่ยว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าจากประเมินจากสถานการณ์คาดว่าผู้จะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมทั่วประเทศประมาณหลักร้อยนะโอเคแต่จากการข่าวพบว่ามีกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมืองหรือแดงฮาร์ดคอร์เตรียมเคลื่อนย้ายอาวุธหนักสร้างสถานการณ์จึงได้มีการสั่งจับตากลุ่มแกนนำเสื้อแดงและเสื้อแดงฮัตอันนี้เขาแยกนะมีแดงธรรมดาและแดงฮัตคอซึ่งแม้จะเป็นคนละกลุ่มกันแต่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวตำรวจได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ 3-20 กองร้อยพร้อมรถพยาบาลรถควบคุมผู้ต้องหาแล้วก็ชุดควบคุมฝูงชนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคนที่มาเนี่ยหลักร้อยคุณชูวัฒน์คุณลืมคุณน้อยกว่าตำรวจอะแต่ในความรู้สึกของผมนะถ้าคุณรู้ถึงขนาดว่าจะมีกลุ่มหัวรุนแรงเลยคุณก็จับเลยสิคุณจะปล่อยให้เขาไปอยู่ในการชุมนุมเหรอจับได้ก็จับสิฮะในเมื่อข้อมูลข่าวอะไรก็มีผมเอาให้ครบครับแหล่งข่าวแนวหน้าคุณชูวัฒน์แหล่งข่าวแนวหน้านะฮะอันนี้อ้างแหล่งข่าวนะข่าวเรื่องแดงฮาร์ดคอร์ต้องอ่านไทยโพสต์ก็แนวหน้าเยอะๆซึ่งผมได้บริโภคอย่างสุดขั้วในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาเพื่อให้ซึมซับกับบรรยากาศในการปลุกผีนี้ครับคือคุณปื้มจะไปอ่านทำไมคุณปื้มก็ดูละครตอน2ทุ่มหรือ6โมงเย็นก็ได้คุณปื้มยังไม่เข้าใจเลยมันเป็นแบบเดจาวูอ่ะมันไปสู่สำเร็จที่ถึงเวลาปั๊บคุณก็เอาจากลิ้นชักออกมาแล้ววางแล้วก็ทาบไว้เดี๋ยวเรื่องก็เหมือนเดิมนะฮะแต่แนวหน้าเขาบอกงี้เขาบอกว่าแหล่งข่าวความมั่นคงของเขาเนี่ยพูดถึงแนวทางป้องกันไม่ให้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบบอกว่าสามารถทำได้2กรณีก็คือมีการแจ้งความตำรวจขอหมายสารออกจับแกนนำนะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อหรือไม่แกนนำกระทำความผิดในข้อหาต่างๆแต่เป็นไปได้ยากเพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลด้วย2คือทำความผิดซึ่งหน้าแล้วค่อยจับอย่างเช่นผิดพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะพ.ร.บ.จราจรตำรวจก็อาจจะสามารถจับได้อันนี้คือเขาประเมินให้ฟังนะว่าตำรวจจะเล่นยังไงนะฮะกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะแต่เขาแนวหน้าอ้างแหล่งข่าวเนี่ยคือท่อนนี้ฮะว่าตอนนี้มีการแจ้งข่าวกันหลายทางชี้มาแล้วว่าจะมีส่วนผสมมากับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งเป็นพวกฮาร์ดคอร์เก่าๆมีการเตรียมอาวุธส่วนผู้ชุมนุมจะรู้เห็นหรือไม่ทราบส่วนแนวโน้มกลุ่มผู้ชุมนุมจะบุกเข้าภายในทำเนียบป่วนประชุมครม.นั้นลูกผสมเยอะเขาอยากให้แรงและเขามีแผนอยู่จะบุกยึดทำเนียบโอเคงั้นแนวหน้าก็จะบานปลายแนวหน้ายืนยันในแหล่งข่าวนี้ว่า
ว่ามีตัวตน มีกลุ่มที่พยายามที่จะป่วนโอ้โหครับนี่ไปถึงขนาดว่ากลัวบานปลายคล้ายการชุมนุมการเมืองปี53มีการเผาและวางเพลิงสถานที่ต่างๆเลยแหละฮะโอ้โหคืออันนี้มันแปลว่าเอาที่ผ่านมารัฐบาลโชว์นักโชว์หนาว่ารักษาความสงบได้รักษาความสงบได้นี่มันแปลว่าเขายอมเองคือเขาแปลว่ากลุ่มแดงฮาร์ดคอร์นี่อยู่เฉยๆเองจริงๆรัฐบาลไม่ได้รักษาความสงบได้เลยอย่างนั้นเหรออันนี้การตั้งข้อสังเกตของคุณชูวัฒน์นะก็ใช่ไงคือถ้าพูดอย่างนี้ว่าจะมีแดงฮาร์ดคอร์มาแปลว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้จัดการอะไรเลยเหรอครับโอเคลองฟังท่านศิวดาฮะท่านศิวดาเมื่อวานนี้ที่พูดกับสื่อในประเด็นนี้นะฮะลองฟังพลตำรวจศิวดารังสีพรามนากุลนะครับรองผบ.ตร.เป็นกลุ่มที่อยู่แถวใต้นี้เป็นแสดงว่ามีกลุ่มเดิมอะครับอยู่ในเขตน้อย127นะแสดงว่าเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกันก็ผมบอกเลยไงฮะฮาร์ดคอร์เสื้อแดงนะฮะผมพูดไปตั้งหลายคนแล้วนะฮะตำรวจมีข้อมูลมีรายชื่อของกลุ่มนี้ไหมมีสิครับไม่มีเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชนได้อย่างไรนะครับมีอยู่แล้วประกาศเตือนกันนะฮะอย่ามาเคลื่อนไหวนอกรัฐธรรมนูญนอกกฎหมายนะฮะถ้าคุณจะเคลื่อนไหวในรัฐธรรมนูญในกฎหมายตำรวจมีหน้าที่ดูแลความสงบสุขแล้วครับแต่ถ้านอกรัฐธรรมนูญนอกกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับเมื่อจับตาดูเป็นพิเศษนี่คือผู้งานคือกลุ่มรุนแรงคือฮัตคอร์ใช่ครับที่จะมาใช้อาวุธนะใช้คลื่นรุนแรงเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้อีโนอีเน่จะเดือดร้อนอ่ะนะฮะดังนั้นเรายอมไม่ได้นะครับครับทางคุณโรมเนี่ยนะเขาบอกว่าทั้งกลุ่มยังไม่คิดที่จะไปถึงการชุมนุมที่ยืดเยื้อแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าเขาจะเคลื่อนขบวนเนี่ยไปที่ทำเนียบแต่ว่าไม่ต้องการที่จะบุกเข้าไปในทำเนียบต้องการที่จะให้คนมีอำนาจดีนเสียงของประชาชนเท่านั้นซึ่งข้อเรียกร้องที่ผ่านมายังไม่ได้มีการตอบรับจากรัฐบาลส่วนการดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมจะใช้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลักในการเฝ้ารักษาความปลอดภัยเชื่อว่าจะไม่เกิดความรุนแรงขึ้นก็จะว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ออกมาบอกชัดเจนนะฮะว่าจะไม่บุกทำเนียบนะครับแล้วก็มีแถลงการออกมาด้วยมีแถลงการออกมาด้วยแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะ